นับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ชวนน่าค้นหาและนับว่าเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในสมัยก่อนของพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะจากหลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณที่มีจำนวนมากกว่า60แห่งในจังหวัดที่ชวนน่าเรียนรู้เรื่องราวเก่าๆและหนึ่งในนั้นที่เราพลาดไม่ได้นั่นก็คือความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดเทพกันนี่คือวิมานของพระศิวะโอ้ยคนรู้นครวัดจะเป็นวิมานของพระนารายณ์เราสามารถขอพรจากตรงนี้ได้เห็นไหมครับว่าเราเดินมาถนนแล้วมองไปข้างบนเห็นไหมเราจะไม่เห็นอะไรเราจะเห็นแต่บันไดกับท้องฟ้าเพราะนั้นคนที่ไม่มีความศรัทธาในพระเจ้าเขาจะไม่ไปเพราะมันจะไปทำอะไรดูเถอะมีแต่ท้องบันไดกับท้องฟ้าแต่เราจะไปเพื่อเทพเจ้าป่ะพร้อมแล้วหนูจะไม่ใส่รองเท้าเดินขึ้นไปด้วยไปถือครับว้าวเริ่มเห็นแล้วค่อยๆเห็นนะโอ้ยใส่แล้วใส่แล้วโอ้ยสวยจังเลยนี่คือที่อยู่ของพระศิวะมหาเทพโอ้ยคนลุกศิวะไม่ได้เป็นเทพธรรมดาแต่ศิวะเป็นมหาเทพเห็นรูปเคารพไหมอยู่ด้านในตรงกลางใช่ไหมคะใช่เป็นอะไรเอ่ยไม่ทราบศิวลึงศิวลึงใช่ศิวลึงเป็นตัวแทนขององค์พระศิวะค่ะพระศิวะจะปรากฏในรูปของศิวลึงเกิน 90% ขึ้นไปแต่พนมรุ้งนี่มันถูกสร้างตามแกนทิศออกตกด้วยเพราะฉะนั้นพนมรุ้งจะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ส่องทะลุ15ช่องประตูค่ะหนึ่งปีขึ้นตรง2ครั้งแล้วก็ตกตรง2ครั้งเช่นเดียวกันค่ะผู้สร้างอาจมีเจตนาต้องการให้รูปเคารพได้รับพลังจากแสงอาทิตย์ก็เป็นได้เขาเรียกพลังสุริยะนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะข้างบนนี้คือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแต่ก่อนหายไปแล้วตอนนี้เราได้คืนมาแล้วใช่ครับให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นคะเป็นบุญของประเทศไทยนะครับปี2472นะครับค่ะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จมาที่พนมรุ้งค่ะแล้วก็ถ่ายรูปทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์เอาไว้ตอนนั้นมันตกอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะปราสาทพังหมดแต่รูปถ่ายเก่ามันแตก2ชิ้นค่ะคือชิ้นซ้ายอยู่ติดกับชิ้นใหญ่ค่ะแต่ชิ้นขวามันหายนะครับแต่กรมศิลปากรบูรณะกลับได้ชิ้นขวามาก่อนซึ่งในอดีตมันหายชิ้นขวาไปเจอที่กรุงเทพฮะเจอที่กรุงเทพครับเจอที่ร้านขายของเก่าแถวราชประสงค์แล้วชิ้นใหญ่ยังไม่เจอจนกระทั่งปี2514ท่านศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐสกุลนะครับไปเจออยู่ที่สถาบันนครชิคาโกที่อเมริกานะครับ อยู่คนละซีกโลกเลยนะฮะนะครับความจริงมีคนไทยหลายคนไปเจอแต่ไม่รู้ไปคนที่ไหนนะครับแต่อาจารย์หม่อมไปเจอท่านทำหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากรผ่านกระทรวงการต่างประเทศขอทวงคืนปี14แล้วได้คืนแต่ไม่ได้ผลหรอกขอไปลอยๆจนกระทั่งปี30ค่ะกรมศิลป์บูรณะเกือบเสร็จที่นี่อาจารย์หม่อมไม่ขอรอบ2ค
ขอรอบสองได้ผลเพราะว่าอเมริกาถูกกดดันอย่างหนักนะฮะส่งคืนให้ประเทศไทยปี2531ครับแล้วก็ยังไม่ได้คืนชิ้นหนึ่งคือยืนซ้ายมือที่โหวไปยังตอนนี้ไม่ได้แต่จะเหมือนชิ้นขวาทั้งสองด้านจะเหมือนกันนะครับทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นับว่าเป็นวัตถุโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่ถูกจุรกรรมไปเมื่อราวปีพุทธศักราช2503ค่ะและถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ในที่สุดชาวไทยก็ได้นำทับหลังชิ้นนี้กลับคืนมาทันวันพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปีพุทธศักราช2531นั่นเองค่ะทับหลังชิ้นนี้นะครับพิสูจน์หลายครั้งแล้วเป็นของจริงนะครับค่ะครับแต่มันดูเหมือนใหม่เพราะมันเป็นหินสีชมพูนั่นเองพนมรุ้งไม่ได้สร้างถวายพระนารายณ์ปราสาทหลังหนึ่งสร้างถวายองค์พระศิวะพระยศเหนือขึ้นไปเห็นไหมภาษาไทยก็เขียนว่าศิวะหน้าตาดาษหรือศิวะฟอนรำภาษาอังกฤษเขียนว่าศิวะแดนซิ่งนะฮะแดนซิ่งโอเคผมเชื่อว่าการรำของพระองค์เนี่ยเป็นการกำหนดโชคชะตาของโลกด้วยครับถ้าปีไหนเนี่ยรำได้สวยงามรำถูกจังหวะโลกก็จะดำเนินไปอย่างสันติสุขข้าวปลาอาหารจะอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าปีไหนเนี่ยรำไม่ถูกจังหวะรำแบบเล่าร้อนแบบร็อกแอนด์โรลเมื่อไรปีนั้นโลกจะลำบากข้าวยากหมากแพงน้องคิดว่าพระศิวะมีกี่กรพระศิวะมีกี่กรใช่หนึ่งสองสามสี่ถ้านับไม่มีทางถูกเราเฉลยแล้วกันศิวะมีแค่สองกรซ้ายขวาใช่ที่เห็นเป็นหลายกรคือถ้าลำเร็วเป็นภาพสโลโมชั่นภาพสโลโมชั่นเป็นแบบการลำแบบลำเร็วสโลโมชั่นนั่นเองใช่ไหมท่าลำของพระองค์มีทั้งหมด108ท่านะฮะค่ะอันนี้เช่นอย่างนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะครับนี่ถ้าหนูไม่ได้พี่นี่หนูไม่รู้ข้อมูลลึกขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยจริงแล้วที่เห็นหนูจ๋าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเพราะว่าหนูจะให้เกียรติสถานที่ค่ะจริงๆจะใส่ก็ได้นะเขาไม่ได้ว่าใส่ได้ค่ะเขาบอกว่าความเชื่อโบราณเนี่ยคนที่จะเดินมาตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็คือเหมือนกับว่าถอดเครื่องทรงทุกอย่างเป็นใส่ชุดขาวหรือว่าชุดพราหมณ์เนี่ยค่ะเดินเข้ามาบูชาเทพบนนี้โดยที่ไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ไม่ใส่เครื่องทรงเลยแต่ว่ามีแค่ชุดขาวเท่านั้นเหมือนกับผู้ที่มีกายบริสุทธิ์แล้วค่ะได้มาบูชาเทพแล้วก็ได้มาเห็นสิ่งปลูกสร้างที่มหัศจรรย์แห่งนี้อยู่แล้วรู้สึกชื่นใจค่ะนี่แหละค่ะปราสาทพนมรุ้งค่ะนี่เราจะหมดเวลาเขาจะให้ลงแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะศาลพระภูมิของนครวัดนครธมค่ะคือเล็กมากนี่ขนาดเล็กแล้วนะก็ยังรู้สึกว่ามันใหญ่มากเหมือนกันฉะนั้นที่กัมพูชาหรือเขมรเนี่ยนครวัดนครธมต้องแบบโหอลังการใหญ่มากแน่นอนประทับใจประทับใจพี่เทิดพี่เทิดเขาเจ๋งอ่ะเขารู้ทุกเรื่องเขารู้ทุกรายละเอียดรู้ทุกชื่อกษัตริย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โหแบบฟังแล้วรู้สึกแบบสนุกกับสิ่งที่เขาเล่าแล้วก็มันได้ข้อมูลมากมายกว่าที่เราคิดเยอะมากๆแล้วเขาน่ารักเขาจะมีมุกนะเวลาเขาเล่าเขาจะสอดแทรกมุกแบบตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะชี้จุดที่บอกว่าที่มันมีกิมมิคของเขาที่เขาชี้ให้ดูมันก็มันน่ารักดีอะค่ะด้วยตัวพี่เขาด้วยก็น่ารักดีถ้ามานี่ก็อยากให้พี่เทิดนี่แหละค่ะเป็นมะคุเทศสนุกสุดยอดสวยเนาะ
แล้วแหละ